สำหรับนักแสดงสาวกิ๊กมยุรินทร์พองผุดที่ได้สึกและกลับมารับงานบ้างแล้วบ้างนั้นพร้อมกับแชร์ประสบการณ์การบวชตลอด7เดือนในครั้งนี้ด้วยล่าสุดกิ๊กมยุรินทร์ได้ออกงานอีกครั้งพร้อมกับการที่ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์หนักมากกับการเดินแบบแฟชั่นบนรันเวย์กับแปลนแฟชั่นที่โดดเด่นในแนวคิดของชุดที่ทำจากผ้าโทนสีสมานีออนใช้ผ้าไป2ไม้รวม300เมตรและใช้เวลาตัดเย็บรวม720ชั่วโมงซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากกลีบดอกป๊อปปี้สีส้มที่พบได้ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งงานนี้ทำเอาหลายต่อหลายคนตะลึงกับความแซ่บของเธอเป็นอย่างมากเอาเป็นว่าจะแซ่บขนาดไหนเรามาชมภาพกันเลยจ้า